ด้วยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมี3ฤดูนะครับฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วก็โอ้โหฤดูร้อนจิ๊บเป๋งนะครับโอ้อย่างง่ายเลยแจ๋วไฟแรงมากครับไฟแช็กอันนี้เป็นไฟแช็กไฟแรงนะครับสวัสดีครับผมวรวิทย์จอมโมนะครับในวันนี้นะครับผมก็เดินทางนะครับมาถึงที่ป่ากล้วยป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทึบมากนะครับป่าแห่งนี้เพราะว่ามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยแทบจะไม่เห็นท้องฟ้าเลยนะครับเห็นแค่รูที่มองเห็นมีช่องไม่ใช่รูเห็นช่องที่ส่องเห็นท้องฟ้านิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับทำให้มันแบบทึบสุดๆตอนนี้เนี่ยตรงนู้นเนี่ยที่มันโล่งๆเนี่ยแสงแดดยังแรงอยู่นะครับประมาณ4โมงกว่าๆนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมานอนอยู่ในกล้วยป่าแห่งนี้แหละนะครับดูว่ากล้วยป่าแห่งนี้บรรยากาศมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นแบบโอ้โหดงกล้วยป่าเป็นภูเขาเลยนะครับและในตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาติดภูเขาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับที่มันจะเป็นหินขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าใครยังจำได้นะครับคลิปที่ผมไปนอนในโพรงหินอะไรสักอย่างนะครับที่เมื่อประมาณช่วงต้นฤดูฝนนะครับก็คือฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเป็นเขาลูกนี้แหละนะครับแล้วก็ขึ้นเขาหินนี้ไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะมาฝั่งนี้แล้วผมก็จะไม่ขึ้นภูเขาหินผมก็จะอยู่ข้างล่างป่ากล้วยแห่งนี้แหละนะครับดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวผมหาที่พักก่อนนะครับอาจจะเป็นบริเวณแถวนี้ในป่ากล้วยนี้มันก็จะแบบเงียบมากๆนะครับพวกนกอะไรจะไม่ค่อยมานะครับได้ยินพวกเสียงนกร้องไกลๆจากบนเขาบ้างแล้วก็ที่มีต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับแต่ป่ากล้วยเนี่ยนกจะไม่มาเลยเพราะไม่ค่อยมีที่เกาะนะครับมันก็มาแบบมาแล้วก็ไปแค่นั้นนะครับมันจะไม่อยู่นานนะครับมันก็จะเงียบๆวังเวงหน่อยนะครับป่ากล้วยว้าวผมก็เอาพวกกิ่งไม้นะครับมาทำเป็นท่อนแบบนี้นะครับเพื่อที่ไปตอกใส่ต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะได้ปีนต้นกล้วยไปให้สูงๆนะครับแล้วก็สร้างที่พักสูงๆอยู่ข้างบนนะครับจะได้แบบปลอดภัยนะครับนี่ไงก็พอได้ยินพวกเสียงนกบ้างนะครับมันก็แบบไม่ใช่แบบเงียบแบบไม่มีเสียงอะไรสักทีเดียวนะครับตอกเข้าไปตรงต้นกล้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ตอกแล้วก็จะได้ขึ้นไปนะครับน่าจะแข็งแรงอยู่ผมก็จะทำการปีนต้นกล้วยที่ตอกไม้เมื่อกี้นี้ดูนะครับว่าจะปีนได้หรือเปล่านะครับแข็งแรงเลยทีเดียวว้าวแจ๋วเลยโอ้อย่างง่ายเลยสบายหายห่วงนะครับถ้าเราไม่ตอกเนี่ยมันจะแบบขึ้นยากมากนะครับขึ้นลื่นลงมานะครับแล้วก็ เวลาที่แบบเราจะมัดอะไรข้างบนเนี่ยเราก็จะแบบยืนไม่ได้นะครับต้องแบบเกาะแน่นๆอย่างเดียวนะครับว้าวนี่ก็สูงเลยทีเดียวไม่รู้ว่าสูงเกินกล้องไปแล้วหรือยังนะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะมีพวกหินอะไรให้ขึ้นนะครับว้าวสูงเลยทีเดียวนะครับบนนี้ต้องเอาไม้อันนี้นะครับไปตอกไม่ให้แบบที่ผมมัดเปลมันเลื่อนลงมานะครับโอเคก็จะทดสอบความแข็งแรงนะครับว่าแข็งแรงหรือเปล่าว้าวแข็งแรงอยู่ฝั่งนี้ต้องมัดแน่นสักหน่อยนะครับฝั่งนี้โอเคทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้แบบชัวร์ๆเลยนะครับแจ๋วแล้วนะครับได้แน่ยอดอย่างง่ายเลยทีเดียวแจ๋วในฝั่งนี้เนี่ยผมก็มัดทีเดียว3ต้นเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ต้นใหญ่ต้นเดียวนะครับก็แข็งแรงชัวร์ลมไม่นี่แน่นอนนะครับเพราะว่ากล้วยป่ามันแบบใบมันเสมอกันนะครับลมนี่ตีอยู่ข้างบนนะครับถ้ามีนะครับว้าวแจ๋วเลยนู่นเลยฝั่งนี้ก็มัดต้นใหญ่ฝั่งนู้นก็มัด3ต้นนะครับข้างตรงข้างล่างนะครับก็ไม่สูงมากนะครับสูงประมาณแค่2 เมตรกว่าๆนะครับแต่ก็รู้สึกปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับนี่เลยฝั่งนี้ก็3ต้นมัดด้วยกันนะครับจะได้แข็งแรงก็จะก่อกองไฟเล็กๆอยู่ข้างล่างที่นอนผมนี้ด้วยนะครับจะได้อุ่นใจนะครับไฟแรงมากนะครับไฟแช็กอันนี้เป็นไฟแช็กไฟแรงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไฟแช็กไฟลอยนะครับนี่เลยแรงแบบนี้เลยแบบคล้ายๆพวกหัวแก๊สอะไรพวกนี้นะครับไฟแรงแล้วก็ใส่พวกกิ่งไม้เล็กๆเข้าไปนะครับแรงขึ้นแล้วนะครับโอ้โหก็ปกตินะครับจะมีพวกใบไม้กิ่งไม้อะไรร่วงปุบปับนะครับที่นอนเมื่อกี้ผมก็ มัดเชือกอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เอามุ้งไปมัดนะครับจะได้แบบนอนในมุ้งได้อย่างสบายควันเนี่ยขึ้นข้างบนเลยนะครับไล่แมลงอะไรได้อย่างดีไฟก็แรงขึ้นแรงขึ้นนะครับตอนนี้พวกฟืนก็เยอะเลยทีเดียวนะครับแถวนี้นี่เลยถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยมันน่าจะชื้นอยู่นะครับแต่ว่ามันฝนไม่ตกมานานนะครับก็แห้งแล้วไม่แห้งดีแต่ก็แห้งแบบเกาะติดแล้วนะครับฟืนอะไรก็ตูนอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังมีนี่เลยพวกท่อนไม้อะไรพวกนี้กิ่งไม้อะไรพวกนี้สูงประมาณ2เมตรกว่านะครับเอื้อมไม่ถึงนะครับนี่ก็ปลอดภัยจากพวกแมลงมีพิษพวกงูอะไรพวกนี้นะครับน้ำดื่มมาม่าหม้อสนามของกินเพียบนี่เลยเส้นหมี่ขนมจีนข้าวเหนียวก็ยังมีข้าวอีกนะครับข้าวไม่ต้องกลัวหิวนะครับเข้าป่าทีต้องตุนอาหารไว้เยอะๆนะครับกินเส้นหมี่ก่อนนะครับไม่รู้ว่าแถวในเมืองจะมีหรือเปล่านะครับแต่ตามแถวชนบทอะไรอย่างนี้ก็จะมีพวกรถนะครับบางที่ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับบางที่ก็เป็นพวกรถยนต์นะครับเขาก็จะขับมาส่วนมากจะขายตอนเช้าๆนะครับเขาก็จะมาเล่ขายตอนเช้าๆนะครับพวกขนมจีนน้ำเต้าหู้อะไรพวกนี้นะครับพวกกับข้าวพวกของอาหารหวานอะไรพวกนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะแบบมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าทึบมากนะครับในป่าแห่งนี้นกอะไรก็มาลองใกล้ๆด้วยนะครับกินเส้นหมี่เสร็จก็มากินตีนไก่นะครับตีนไก่ทอดจากรายการเดินป่ากลายเป็นรายการกินอาหารในป่าไปซะแล้วนะครับ ก็ขออภัยถ้าทำให้หลายคนหิวนะครับเขาทอดจนกระดูกกรอบหมดเลยนะครับกระลอกถ้าไม่พิษน่าจะเป็นการลอกนะครับเพราะเมื่อกี้มันลอกอย่างนี้นะครับเป็นเสียงการลอกแต่ตอนนี้มันเป็นเสียงเดียวรอฟังอีกแป๊บหนึ่งดูนะครับว่ามันจะร้องยังไงซึ่งข้างบนนู้นเนี่ยจะเป็นพวกต้นไม้นะครับกระรอกก็มาหากิน จะอยู่แถวๆข้างบนที่มีต้นไม้นู่นนะครับเงียบไปแล้วไม่ค่อยเห็นช่องเลยนะครับเพราะว่าแบบว่าโอ้โหทึบสุดๆเดี๋ยวข้างบนเนี่ยที่มันโล่งๆเนี่ยมันยังสว่างอยู่เลยนะครับแต่ในป่ากล้วยนี้เนี่ยใกล้มืดแล้วนะครับนี่เลยมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วตอนนี้โอ้โหเริ่มมืดแล้วในนี้ เห็นพวกแสงตามช่องแค่นั้นเองนะครับกลางคืนก็เงียบไม่ต่างจากกลางวันเลยนะครับป่ากล้วยแห่งนี้ก็พอจะได้ยินพวกจิ้งหรีดแมลงกลางคืนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ดังนะครับไม่ดังเหมือนในป่าที่เป็นพวกต้นไม้กอไผ่อะไรอย่างนี้นะครับข้างบนก็เป็นพวกหินนะครับทำให้แบบจิ้งหรีดก็ไม่อยู่ตรงนี้ก็เป็นพวกป่ากล้วยที่มันจะชื้นแฉะนะครับจิ้งหรีดก็อาจจะไม่อยู่นะครับก็จะมีน้อยนะครับก็เลยทำให้แบบมันร้องมาจากบางที่แค่นั้นเองนะครับโอเคมืดผมก็จะขึ้นที่พักเลยดีกว่านะครับจะได้ปลอดภัยนะครับรอบๆข้างๆก็มืดอย่างเดียวนะครับมองอะไรก็ไม่เห็นเลยฟืนให้เยอะๆหน่อยเลยนะครับได้แบบติดนานๆแต่ว่ามีฟืนพวกท่อนใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นป่าที่เงียบสุดๆนะครับ ป่ากล้วยๆป่าก็สูงเลยทีเดียวนะครับบนนี้ช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวเต็มที่แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่หนาวมากๆนะครับเพิ่งจะเริ่มหนาวนะครับโดยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมี3 ฤดูนะครับฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วก็โอ้โหฤดูร้อนจิ๊บเป๋งนะครับไม่ใช่นะครับฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนนะครับตอนนี้ก็หมดฝนแล้วนะครับหนาวเข้ามาแล้วนะครับฤดูละ4 เดือนนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแค่จะเล่นมุกร้อนเฉยๆนะครับว้าวนกตัวนี้พึ่งน่าจะเข้านอนแน่นอนนะครับน่าจะพึ่งเข้านอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ถ่ายรอบๆช่วงกลางคืนให้ดูบ้างนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับกองไฟก็ มอดไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ติดเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นไม้ผมจะเปลี่ยนเป็นแสงขาวนะครับเพราะว่าแสงขาวเนี่ยมันจะส่องได้ไกลกว่าส่องได้ไกลแค่ไหนก็ไม่ไกลหรอกนะครับเพราะว่ากล้วยเยอะเกินไปไฟฉายสว่างมากนะครับตะกร้าผมก็เอาแขวนไว้ตรงนี้นะครับมีดก็อยู่ตรงนั้นอยู่ไกลตัวไปหน่อยนะครับมีดก็ไม่เป็นไรนะครับสูงขนาดนี้แหละ2 เมตรกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับรอบๆเลยยกเว้นข้างหลังก็จะเป็นภูเขาหินนะครับเป็นพวกก้อนหินอะไรก้อนใหญ่อะไรอย่างนี้ข้างบนนู่นเลยก็ ชิวๆอยู่บนนี้นะครับในค่ำคืนนี้ส่วนมองไปข้างบนก็นี่เลยนะครับประมาณนี้นี่เลยท้องฟ้ามืดสนิทครับมองไม่เห็นดวงดาวเลยเพราะว่าพวกช่องแค่น้อยเดียวนะครับปิดไฟก็อย่างนี้เลยในเปลก็สบายเช่นเคยนะครับเป็นเปลมุ้งมองพันมุ้งก็จะไม่ค่อยชัดนะครับท้ายพันมุ้งในคืนนี้ก็จะชิวๆอยู่ตรงนี้แหละนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวอะไรจิ้งลงจิ้งหรีดก็ร้องไม่ดังเลยนะครับอาหารก็เหลือเพียบพวกขนมตีนอะไรพวกนี้นะครับข้าวเหนียวพวกนี้สบายใจหายห่วงค่ำคืนนี้ก็ไม่รู้จะโม้อะไรนะครับอ๋อจำได้แล้ว โดยโม้เรื่องผีโอ้โหผีนี่น่ากลัวจังเลยนะครับ เรื่องนั้นนะครับเวลาที่เราส่องไปในปากกล้วยเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเรื่องนั้นนะครับในหนังสือเรียนป.อะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนหลักสูตรไปแล้วครับตอนที่ผมเรียนเนี่ยที่มีเพื่อน2คนนะครับเป็นผู้ชาย2คนพาเดินกันไปตรงปากกล้วยนะครับแล้วก็เจอตัวดำๆอะไรยืนอยู่อย่างนั้นนะครับไอ้2คนนั้นก็วิ่งหนีนะครับก็ตลกดีนะครับแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับตอนเด็กก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะครับแต่พอโตมาก็เขาก็แต่งได้ตลกดีนะครับเพื่อน2คนไปตรงปากกล้วยเจอตัวผีตัวดำๆนะครับยืนอยู่ ถ้าอายุประมาณสัก30อะไรอย่างนี้ทันแน่นอนครับหนังสือเรียนเล่มนั้นโอเคก็ไม่มีอะไรโม้นะครับในค่ำคืนนี้ก็คงต้องฝันดีทุกคนนะครับเราก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะนะครับตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่ประมาณดึกๆนะครับประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีพวกเสียงหยดน้ำนะครับมันปอกแป๊กปอกแป๊กแบบนี้นะครับเพราะว่ามันคือน้ำค้างนะครับที่มันค้างอยู่บนใบกล้วยนู่นนะครับแล้วมันก็หยดลงมานะครับแต่ว่าในนี้ไม่มีน้ำค้างนะครับมีแต่น้ำอันนี้หยดลงมานะครับแต่ว่าไม่ค่อยโดนนะครับโดนแค่บางหยดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านอนลงๆแบบไม่ทึบแบบนี้เนี่ยโดนน้ำค้างเต็มนะครับโอ้โหหายใจเป็นควันเลยนะครับตอนเช้าก็จะคลื้นเครงกว่าเมื่อวานเยอะนะครับเมื่อวานเย็นนกร้องอะไรก็ดังอยู่นะครับอยู่นี่ก็ได้ยินบ้างในปากกล้วยแห่งนี้ก็เย็นอยู่นะครับอากาศมันเย็นดีดูผมหายใจเป็นควันเลยนะครับเพราะ ะว่าอากาศเย็นแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันร้อนนะครับข้างในทำให้เราหายใจความร้อนออกมานะครับทำให้เป็นควันเช้านี้ก็กินข้าวเหนียวอ้าวนะครับ ข้าวเหนียวเมื่อวานแล้วแต่ว่าข้าวเหนียวไม่มีการเสียนานนะครับกว่าที่มันจะเสียโอ้ข้าวเหนียวเขานุ่มอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นบางเจ้าเนี่ยมันจะแบบแข็งๆนะครับข้าวเหนียวอันนี้นุ่มอยู่ข้าวป่าถ้าขี้เกียจทำอาหารนะครับก็ข้าวเหนียวเลยแล้วก็พวกขนมปังอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าข้าวเหนียวดีสุดอิ่มท้องนานนะครับขนมปังเนี่ยแป๊บเดียวหิวนะครับเป็นข้าวเหนียวไก่นะครับผมก็กินข้าวแล้วก็นั่งอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะครับแสงแดดก็ออกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ส่องมาข้างล่างนี้นะครับส่องอยู่บนแถวข้างบนนะครับนู่นเลยซึ่งในนี้เนี่ยไม่มีวันที่จะส่องมาถึงนะครับรอดมานิดๆหน่อยๆในช่วงกลางวันนะครับนกก็ร้องบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับผมจะลองปีนไปบริเวณแถวๆนี้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายลงมาบ้างนะครับว่าจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็ปีนก้อนหินลูกนี้ลูกใหญ่นี้นะครับแล้วก็โอ้โหส่องไปข้างล่างที่พักนะครับก็จะประมาณนี้ว้าวนกร้องดังเลยนี่แสงแดดก็พอจะล่อนมาได้บ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนี่ก็เป็นพวกหินผาอะไรขึ้นไปแล้วนะครับนี่เลยพวกหินผาก้อนใหญ่โอ้นกร้องดังเลยนกหลายชนิดอยู่นะครับนกเล็กแล้วก็นกตัวที่ใหญ่ปานกลางนะครับมีควันนะครับควันออกปากอากาศเย็นโอเคเดี๋ยวผมก็จะเก็บข้าวของแล้วนะครับนี่ก็สายมากแล้วแสงแดดก็แรงแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ไม่แรงนะครับการแกะการมัดก็จะประมาณนี้นะครับต้องเกาะต้นกล้วยไว้แล้วก็แกะพวกนี้นะครับนกก็ร้องดังนะครับทุกครั้งที่ออกจากป่านะครับอย่าลืมดับไฟให้สนิทนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับว่าผมจะไปนอน ที่ไหนโมอะไรให้ทุกคนฟังอีกนะครับครั้งนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรโมนะครับไม่รู้โมอะไรนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ